านผบตต่อศักดิ์นะถ้าท่านดูอยู่วันนี้ท่านก็คงจะโมโหผมแน่แล้วครับนะแต่ว่าผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะเปิดโปงทั้งหมดนะครับเอาสามคนแรกเอาอรอบหนึ่งนะอาบยาวดาบตำรวจชื่ออะไรอภิชาติสุวรรณเพชรนะครับรองฟางพันโทสุรกุลพันศิริดำรงบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับพวกนี้คือดาบยาวเนี่ยจะเป็นคนรวบรวมสวยขั้นต้นทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาไปกดเงินออกมาพอกดเงินออกมาเนี่ยเอาไปให้ใครนะครับอันนี้ผมต้องบอกชัดเจนขนาดเลยเหรอก็นี่แหละผมเอาตามที่ผมแถลงแล้วครับเอาตามนั้นผมพูดได้ผมต้องมีพยานหลักฐานนะครับดูเส้นเงินก็พอแล้วว่าเส้นเงินเนี่ยใครทำบุญนะครับแล้วไปวัดไหนนะเอาพอควรอย่าให้ผมต้องเดือดร้อนเยอะนะต่อมาเนี่ยก็เป็นการแชทสนทนากันนะครับให้เลขบัญชีแล้วก็มีการโอนกันนะครับแล้วก็มีการไปเจอกันที่หน้าห้องนะครับ5ห้องก็คือหน้าห้องทำงานเขาเนี่ยแหละนะครับบางคนอาจสงสัยครับว่าอ้าวแล้วเงินอยู่ในบัญชีม้าเนี่ยแล้วเขาจะทำยังไงกันนะครับพอเขารวบรวมได้เนี่ยนะครับเขาก็จะไปบัญชีม้าของคนที่เขาสามารถที่จะควบคุมแล้วก็กดเงินได้นะครับก็จะมีบัญชีของณัฐพงศ์แล้วก็คชาชาญอะไรแบบนี้นะแล้วทนายตั้มมีหลักฐานไหมว่าเขาไปกดเงินสดมาจริงๆหรือทนายตั้มแค่มาพูดเอางี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบัตรถอนเงินเลยแล้วกันนะครับอ่ะขอหน่อยอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างการถอนเงินนะครับที่ทางทีมเนี่ยได้มีการไปถอนเงินจำนวน2ล้านนะครับจำนวน2ล้านเนี่ยเอาทุกคนลองดูนะครับนี่มันเป็นของปี2023เมื่อพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับวันที่24เดือน11เนี่ยขอ 200,000 กว่าถอนเงินสดออกมาวันที่25ถอน1ล้าน26อีก2ล้าน26อีก1ล้าน27อีก 300,000 กว่า28อีก 106,000 เดือน12วันที่1แถวถอน 403,000 วันที่4 108กับ 50,000 วันที่6 204,000 อันนี้ก็คือบัญชีของแค่ทีมแม่บ้านแค่ทีมเดียวนะครับแล้วเขาถอนไม่ให้ใครหรอครับนะการทำธุรกรรมต่างๆนะครับอ้าวทุกคนลองดูพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวนี้อยู่นะครับลองดูครับเขาถอนที่เดียวกันหมดเลยสาขาเมืองทองธานีเพราะว่าอะไรอะครับทำไมต้องมาถอนสาขาเมืองทองธานีมีอะไรดีก็ตรงนั้นเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการไซเบอร์กับคอมมานโดไงครับนะมันสะดวกนะครับเรื่องนี้นะถ้าเกิดมีการขยายผลต่อไปนะไปสืบดูว่ามีอะไรบ้างผมว่าได้เจอมากกว่าที่ผมมีอีกนะครับแต่ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจจะทำหรือเปล่าบิ๊กต่อจะเกี่ยวข้องหรือเปล่านะพิมพ์วิไลทำเว็บพนันนะครับคชาชาญบัญชีม้าที่น่าจะเป็นของรองฟางสายรับแจ้งมาแบบนี้โอนไปให้กับม้าของดาบยาวนะครับโอนไปให้กับครอบครัวนะครับเมียพี่ชายพี่สาวนะของผบ.ตร.แบบนี้ผบ.ตร.ควรจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยไหมครับนะที่ปกปิดกันอยู่เพราะอะไรนะครับหรือว่าเรากฎหมายเราจะเว้นไว้สำหรับประชาชนที่ถูกดำเนินคดีได้ล่ะนะแล้วระดับผบ.ตร.ที่เส้นใหญ่นะครับเราทำเป็นไม่เห็นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเขาใหญ่เราอยากให้สังคมเป็นแบบนี้ไหมอ่ะเราอยากให้สังคมเลือกปฏิบัติไหมนะครับวันนี้ผมออกมาพูดเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องซวยมาถึงผมแน่แล้วผมก็บอกผมไม่ใช่คนดีอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ผมออกมาเนี่ยผมก็ต้องการให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลง
ท่านรองผมทนายตั้มนะผมพอดีผมมีข้อมูลนะครับเรื่องเส้นเงินของผบ.ตร.นะท่านรองพอที่จะรับเรื่องและดำเนินการได้ไหมได้ครับเอาไปที่ผมมาทำจิตอาสาที่ชามว่าผมรอรองกลับก็ได้รองกลับวันไหนนโยบายของเราก็คือไปยื่นได้ที่หน้ากองบัญชาการเลยจะมีที่รับรองผมเห็นรองเต่าเนี่ยใครไปก็รับทุกเรื่องเลยไอ้ทนายโอ๊ตยโสธรอะไรไปยังรับเลยได้เออแล้วทำไมทีผมนี่จะต้องไปให้ไปยื่นเรื่องด้วยไม่เข้าใจเลยก็วันนี้อยู่ต่างจังหวัดไม่วันนี้ผมไม่ยังไม่ไปผมรอโอเคอ้าวนัดต่อหน้านักข่าวนะพอดีผมอยู่กับนักข่าวพรุ่งนี้กี่โมงดีครับขอเป็นช่วงเช้าได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องพุธหัดเอาได้พฤหัส10โมงเช้าอ้าวโอเค11โมงเช้าเจอกันนัดหมายกันผมจะเอาข้อมูลไปให้ขอบคุณมากครับท่านรอง